ันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอช้อปปิ้งหออีกแล้วนั่นเองค่ะเป็นไม้เซลฟี่นะคะกดถ่ายรูปก็ได้หรือว่าลดไฟเพิ่มไฟแบบนี้ได้หมดเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะเฮ้ยคุณราคาแค่300บาทเองถังขยะอัจฉริยะพังแล้วหรือเปล่าเนี่ยพังแล้วเลยนี่คือพยายามช่วยมันเต็มที่แล้วนะเพราะไม่อยากรู้สึกโง่ที่ซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ไงฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจนอะมีออฟฟิศเรียบร้อยแล้วเป็นออฟฟิศของโจอานนั่นเองค่ะวายเอาเลิกเอาชัยไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ดิฉันจะเป็นคริสนะแต่ว่าคุณนุ๊กเนี่ยเขาเป็นพุทธแล้วเราอะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเราก็เลยต้องมีการแบบว่าแม่เขาก็แบบอยากให้มันทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันสบายใจเจนเองก็อยากส่งเสริมอะไรที่มันทำให้เราร่ำรวยบ้างข้างก็เอาเลยค่ะคุณแม่เปิดออฟฟิศไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าออฟฟิศเนี่ยยังโล่งอยู่มากๆเฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้เข้าใดๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้จิ๊กเกอร์จะมาเปิดฮอว่าเจนซื้ออะไรเข้าออฟฟิศบ้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซื้อที่ไหนนะคะเผื่อใครกำลังจะเปิดออฟฟิศหาของอะไรที่มันแบบถูกๆราคาไม่แพงมากเนี่ยก็ถือว่าคลิปนี้เรามาบอกเล่ากันนะคะเรามาเริ่มกันเลยที่ชิ้นแรกๆนะคะเจนอะซื้อปลั๊กไฟมาจากช้อปปี้อันนี้เจนได้มีการแกะใช้ไปอันนึงแล้วก็ถือว่าโอเคนะเรื่องปลั๊กไฟเจนว่าเป็นเรื่องแบบแล้วแต่คนนะคะบางคนชอบใช้แบบของดีไปเลยอยู่นานๆแล้วก็กลัวไฟลงไฟรั่วใช่ไหมไฟไหม้บ้านอะไรเงี้ยเจนเนี่ยก็แบบไม่ได้แบบกลัวขนาดนั้นเราก็เลยเน้นถูกไปก่อนแต่ว่านุ๊กก็แอบด่าเจนมาเหมือนกันว่ามันถูกมันจะดีหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าลองใช้มาแล้วนะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่เห็นมีเกิดระเบิดอะไรนะคะคุณนุ๊กก็อย่าเพิ่งเครียดปลั๊กไฟนะคะสายยาวประมาณ2เมตรมีสีขาวสีดำนะคะเจนซื้อมาเป็นสีขาวซื้อมา3อันราคาอยู่ที่289บาทมันมี100บาทด้วยไงแต่ไอเจนว่าไอ100บาทเนี่ยมันอาจจะเกินไปนั่นอาจจะไฟรั่วจริงก็ถือว่าราคาแบบกลางๆไม่ได้แพงมากดูดีอ่ะคุณแล้วคือมีปุ่มปิดเปิดทุกอันนะคะเปิดปิดได้ทุกรูนะคะแล้วก็มีช่อง USB ด้วยก็ซื้อมาหลายอันยังไม่แกะนะคะนี่สีเทาจะหน้าตาอย่างนี้แต่สีขาวก็จะดูแบบว่าน่ารักมินิมอลนิดนึงและอีกหนึ่งสิ่งที่ออฟฟิศทุกคนควรมีนะคะนั่นก็คือถังขยะนั่นเองค่ะเจนก็เลยซื้อถังขยะมาคุณราคาแค่59บาทเจนก็เฮ้ยคุ้มเวอร์ราคา59บาทถูกโคตรแต่ไม่คิดว่าคุณน้องจะเล็กขนาดนี้เล็กมาก59บาทก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ถูกหรือว่าแพงแต่ก็ราคาโอเคนะ59บาทหลัก10เท่านั้นเองนะคะน่าจะเหมาะกับการวางไว้ในห้องน้ำมากกว่าวางไว้ในห้องออฟฟิศเลยเพราะว่ามันจะเล็กเกินไปเจนว่าไม่งั้นก็ต้องทิ้งขยะคาบเช้าคาบบ่ายคาบเย็นเครียดคาบเป็นนักเรียนเลยแต่ว่าโอเคหลัก10นะคะรับได้คุณภาพโอเคแข็งแรงเลยทีเดียวหน้าตาดูดีแมทเทียลทัชชิ่งจับสัมผัสแล้วคือดูดีเลยนะคะถังขยะอันที่1ผ่านไปของชิ้นต่อไปนะคะไม่น่าเชื่อราคาแค่หลัก100บาท299บาทนะคะนั่นก็คือนี่เลยถังขยะอัจฉริยะนะคะอัจฉริยะยังไงคุณดูนะคุณดูนะทางเราหรือเปล่าเนี่ยทางเราเลยนี่แค่เตะเท่านั้นน้องก็เปิดแล้วราคาหลักร้อยคุณปกติพวกนี้ต้องราคาหลักพันนะคะแต่อันนี้แค่ร้อยบาทเท่านั้นก็ถือว่าเฮ้ยเรามาลองดูอาจจะพังเร็วหรือเปล่าฉันก็คิดว่ามันน่าจะพังเร็วแต่ว่านี่ก็อาทิตย์นึงแล้วนะมันก็ยังไม่พังก็ถือว่าอาจจะยังได้อยู่นะคะเจนตั้งใจซื้ออันนี้มาไว้ในห้องน้ำสุขอนามัยเงี้ยไม่ต้องมีการแบบเหยียบไม่ต้องมีการมือจับอะไรเงี้ยดูดีนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงออฟฟิศเจนเนี่ยเป็นบ้านนะคะประมาณ3ชั้นอยู่แถวสาทรเฮ้ยมีความหรูหราอยู่สาทรแต่จริงๆอยู่สาทรแบบขอบสาครแล้วว่าเป็นแบบว่าชานเมืองนะคะก็คือว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบ้านแบบทาวน์โฮมเนาะเป็นบ้านใหม่แต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนหลังคารั่วพื้นแตกพื้นพังไปแล้วเพราะไม่มีใครซ่อมเจนก็เลยมีการเข้าไปทำซ่อมแซมนะคะแล้วก็รีโนเวทต่างๆพูดแล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะเสียเงินไปประมาณ 3-4 แสนนะคะก็เกือบครึ่งล้านเลยอะหูนิดนึงแต่ว่ามันคือการซ่อมแซมเนาะเพราะงั้นเนี่ยเจนก็เลยอยากจะใช้เงินแบบว่าฉลาดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคโควิดเนาะเจนก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงโควิดเราจะอยู่กันยังอีกนานแค่ไหนนะคะเจนก็เลยซื้อของที่ราคาแบบว่าดีเลยนะถือว่าถูกและสวยนะเจนก็เลยอยากจะมาแชร์อย่างเก้าอี้เนี่ยเจนก็ซื้อราคาแค่ 2,000 บาทนะคะเก้าอี้ออฟฟิศแต่บอกเลยคุณหน้าตาอย่างห้าหกพันอันนี้เนี่ยเจนซื้อแบบว่าที่ CDC นะคะนี่นะคะโต๊ะทำงานและเก้าอี้จะบอกว่าเก้าอี้ได้ดีลมาคุ้มมากแบบประมาณพันปลายๆเกือบ 2,000 นะคะแต่แข็งแรงมากคือไปดูที่ออฟฟิศมงออฟฟิศเมทเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่อันนี้ไปได้มาจาก CDC นะคะ import มาแหละไม่ใช่แบรนด์ไทยนะก็ไปดูได้ราคาแบบโอเคมากส่วนโต๊ะนะคะนี่จริงก็ไปแสวงหามาถูกมากเลยราคาหลักพันเท่านั้นเองแล้วคือครบเลยมีทั้งตู้มีทั้งลิ้นชักคุณภาพดูดีมากดูดีกว่าในภาพมากก็ถือว่าสวยเลยออกมาคือห้องดูเป็นห้องออฟฟิศทำงานขึ้นมาจริงๆมากๆนะคะและนี่ก็คือโต๊ะทำงาน
อันนี้โต๊ะทำงานคุณนุ๊กลิ้นชักต่างๆใส่อุปกรณ์ใส่ของได้มาที่ชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นที่เจนภูมิใจได้มีการแบบว่ารีวิวใน TikTok ไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนี่ เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะเฮ้ยคุณราคาแค่300บาทเองถูกมากๆใช้ได้จริงอ่ะถ้าเราซื้อแบบยี่ห้อจริงๆใช่ไหม10,000-20,000 อัพแต่อันนี้ราคา300บาทแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้จริงพอสมควรอยู่น้องอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าดูดฝุ่นเม็ดใหญ่ๆได้แต่พวกผมอะไรเงี้ยนี่คือเห็นไหมมันจะมีเศษผมอยู่ก็ถือว่าเอามาดูดเส้นผมโดยเฉพาะเลยแหละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะมีเส้นผมร่วงอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นออฟฟิศนะคะแล้วก็ออฟฟิศเจนเนี่ยผู้หญิงค่อนข้างที่จะอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันก็เลยเต็มมากเราก็จะเปิดคุณน้องคนนี้ให้มันแบบว่ากวาดผมไปเรื่อยๆนะคะวิธีใช้ก็แค่กดปุ่มแบบเนี้ยแต่ว่าเจนก็คิดว่ามันน่าจะพังเร็วแหละเอาความจริงนะซื้อมาขำๆนะคะแต่ว่าเออใช้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้แบบว่าแต่ว่ามันก็ได้อยู่นี่คือพยายามช่วยมันเต็มที่แล้วนะเพราะว่าไม่อยากรู้สึกโง่ที่ซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ไงเอาตรงอ่ะก็คือดูดพวกฝุ่นไม่ค่อยได้ที่ฝุ่นที่เราเห็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะแต่พวกผมเนี่ยคือได้จริงๆก็อ่ะให้เครดิตเขาหน่อยให้เครดิตเขานิดนึงเนาะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อมาให้เป็นของในออฟฟิศซื้อมาให้ตัวเองใช้นี่แหละเป็นไม้เซลฟี่ที่มีไฟด้วยคุณดูดีมากอันนี้นะคะราคา900กว่าบาทเกือบ 1,000 นึงเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบดึงมาอย่างนี้นี่เนาะก็จะเปิดมาเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะเปิดไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่เอากล้องของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นเซลฟี่แบบนี้เลยคือเราสามารถถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่ถ่ายรีลต่างๆได้นะคะและอันนี้เนี่ยเราสามารถปรับไฟได้ให้เป็นไฟเหลืองหรือว่าไฟขาวก็ได้นะคะในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็สามารถปรับระดับได้ความแรงของไฟและก็จะมีรีโมทตรงนี้ด้วยน่ารักมากคือดีไซน์ถือว่าเก๋มากนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บรีโมทนะคะสามารถกดถ่ายรูปก็ได้หรือว่าลดไฟเพิ่มไฟแบบนี้ได้หมดยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือได้นะคะเนี่ยสูงประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถติดกล้องไว้บนนี้ได้แล้วก็เวลาเราจะทำแบบถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบมือจับมือจับของอะไรเงี้ยก็ถือว่ากล้องก็คือตั้งอยู่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่เดี๋ยวลองมาใช้ดูถ้าดียังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กันนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่จริงๆก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันแต่ก็ซื้อมาอันนี้คิดว่าน่าจะทำคลิปวิดีโอรีวิวต่างหากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าแผ่นแปะท้องปวดเมนนะคะคือเจนอ่ะเพิ่งไปฝากใครมาแล้วคือโคตรปวดท้องเลยมันจะอารมณ์ปวดท้องคล้ายๆปวดท้องเมนเจนก็เลยซื้ออันนี้มาจริงๆหมอบอกว่ามันไม่ช่วยหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ปวดท้องแบบเมนอ่ะคือเราปวดท้องแบบต้องกินไข่ขาวนะคะเพราะมดลูกเรามีการแบบว่าบวมน้ำซึ่งการบวมน้ำเนี่ยจะทำให้หายได้เร็วก็คือการกินไข่ขาวการกินโปรตีนนะคะแต่ว่าเออซื้อมาแล้วไว้รอมีเมนรอบหน้าก็ว่าจะใช้อยู่นะคะเป็นแบบว่าที่แปะแปะท้องแล้วก็เป็นการเสียบอะไรความร้อนต่างๆก็ยังไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอต่างหากแน่นอนนะคะส่วนตัวนี้เพราะว่าคิดว่ามีสาวๆหลายคนสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าหาซื้อที่ไหนเพราะงั้นอันนี้ไม่บอกเดี๋ยวจะบอกคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือพวกของจุกจิกที่เจนซื้อมาในครั้งนี้นะคะแต่คิดว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีการซื้อเพิ่มแน่นอนพวกเครื่องชงกาแฟตู้เย็นอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ซื้อเลยนะคะแต่ว่าเออเดี๋ยวจะมาเล่าอันนึงอันนี้เนี่ยเจนเพิ่งสั่งมาเมื่อคืนอ่างน้ำล้นนั่นเองค่ะก็เป็นของมูต่างๆของทางแบบใจความสบายใจเนาะเชื่อไว้ก่อนมีไว้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจเจนก็เลยซื้ออ่างน้ำล้นมานะคะตอนแรกเนี่ยเห็นอยู่ในร้าน Lazada อยากได้อันนี้มากเลยแต่ว่าพอติดต่อไปทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเอาท็อปสต็อกแล้วไม่มีเศร้ามากไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแล้วพอพยายาม Google เนี่ยพวกอ่างน้ำล้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าตาแบบจีนๆแต่อยู่ดีๆก็ไปเจออันนี้อยู่ที่บุญถาวรค่ะเซสก็เลยสั่งมาเลยนะคะหน้าตาประมาณนี้มินิมอลมากอ่างน้ำล้นแบบคนยุคใหม่นิดนึงนะคะก็คือไม่ได้แบบเป็นแบบดูเป็นตัวหนังสือจีนหรือว่ามีแบบกระบอกไม้ไผ่หรือแบบหยกเยอะมังกรอะไรใดๆเออก็คือเพื่อความสบายใจก็คือมีเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจันก็มีการแบบว่าได้ Google มานะได้ฟังซินแสจาก YouTube ต่างๆเขาก็บอกว่าอ่างน้ำล้นเนี่ยควรจะอยู่ซ้ายมือแต่ว่าอันนี้มันก็มีหลายศาสตร์มากบางศาสตร์ก็บอกว่าให้อยู่ฝั่งขวาสุดท้ายเจนก็เอาแบบเวอร์ชันอาจารย์เป็น1แล้วกันนะคะเขาบอกว่าฝั่งน้ำล้นหรือฝั่งน้ำพุพวกนี้ต้องอยู่ประมาณซ้ายมือของการเข้าบ้านนะคะเป็นบ้านหรือเป็นออฟฟิศก็ตามเนี่ยต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะให้น้ำมันมีการแบบไหลเวียนมีเสียงน้ำอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่าเออมีการแบบซับมันเข้าบ้านอะไรอย่างงี้นะคะและเจนเนี่ยก็ไปซื้อปลาคาร์ฟมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อปลาคาร์ฟตัวจริงนะเราซื้อเซรามิกปลาคาร์ฟนะคะเอามาวางท่านอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาปลาคาร์ฟไปวางอยู่เป็นพื้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเบื้องลายปลาคาร์ฟมองหน้าหันค่าเข้าบ้านนะคะเจนก็เลยซื้อปลาคาร์ฟเป็นเซรามิกตัวมาเพราะว่าจะให้มาเลี้ยงเนี่ยก็คงไม่ไหวเนาะตัวปลาคาร์ฟนะคะเจนก็ซื้อมาหลักร้อยเหมือนกันก็น่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงนะก็ไปลองซื้อตามกันดูได้เอามาแบบทาง
สบายใจแล้วกันว่าเราเชื่อศาสตร์ไหนเราเชื่ออาจารย์ไหนแล้วก็สบายใจด้านไหนก็ลองเอาไปทำดูนะคะอ่ะก็แค่ประมาณนี้แหละของออฟฟิศฮอลล์ของเจนที่เจนซื้อมาในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยแล้วก็ชอบกันเนาะถ้าเกิดสนใจตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเจนจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงข้างล่างแล้วกันแต่อาจจะไม่ครบนะเอาเท่าที่เจนหาได้ตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูจนจบนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่ให้กด subscribe ช่องเจนเป็นกำลังใจให้เจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้เจนด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะงั้นวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย